นะครับผมพูดอย่างสั้นที่สุดครับที่จริงเรื่องนี้มีการถกกันเยอะมากเพราะปัญหาที่เวลาทําเรื่องนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้คือองค์ความรู้ความคิดความเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดอันไหนคือของแท้อันไหนคือของจริงอันไหนคือสิ่งที่เราพิสูจน์ทราบได้อันไหนคือปัญหาของที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมาพูดกันทีนี้สถานการณ์เรามองอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับการดําเนินนโยบายของภาครัฐหมายความว่าเมื่อการดําเนินการของนโยบายของภาครัฐมาถูกทางและมีประสิทธิภาพก็จะทําให้การปัญหาเนี่ยความรุนแรงลดลงแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะทําให้ปัญหาเพิ่มขึ้นเชื่อมโยงกับปัจจัยแทรกซ้อนในพื้นที่และภายนอกนะครับนะผมพูดไม่ลงรายละเอียดนะครับความรุนแรงตั้งแต่ปี47เนี่ยละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนะครับที่สำคัญมีเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของการใช้ผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งผลเปรียบพระพูดแล้วเนี่ยที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐมาเป็นก่อเหตุจากรุนแรงจูงใจอื่นในสัดส่วนที่มากขึ้นเช่นเรื่องขัดแย้งรากเหง้าของปัญหาเนี่ยของการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่3ชั้นแต่เงื่อนไข3ชั้นเนี่ยมันเป็นไปในเรื่องที่เอื้อและพัฒนาไปด้วยกันเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขระดับบุคคลครับเป็นเงื่อนไขที่ใช้ความรุนแรงมาจาก4ส่วนสำคัญอันแรกคือกระบวนการก่อความไม่สงบตัวเดียวกันครับพูดแล้วนะครับกลุ่มอิทธิพลอำนาจมืดไทยแทรกซ้อนอารมณ์ความแค้นความเกลียดชังเรื่องส่วนตัวและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ยังเป็นเงื่อนไขด้วยความไม่เข้าใจผมใช้ว่าบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งอันนี้มีความระมัดระวังอย่างยิ่งเงื่อนไขระดับโครงสร้างเนี่ยความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติจากโครงสร้างอำนาจการปกครองและการบริหารราชการส่วนกลางแล้วลึกที่สุดคือเงื่อนไขระดับวัฒนธรรมความรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าในเชิงของศาสนาประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อันนี้คือรากเหง้าที่ว่ามันผสมปนเปกันมันซ้อนทับกันอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านแก้ไขเงื่อนไขระดับบุคคลไปได้เนี่ยแต่ถ้าเงื่อนไขระดับวัฒนธรรมยังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ปัญหานี้ไม่จบและถ้าหากเงื่อนไขระดับโครงสร้างไม่ได้รองรับพวกนี้ปัญหานี้ก็ยังคาต่อไปนะครับอันนี้เงื่อนแรกแต่ท้ายของเรื่องเพราะฉะนั้นจากรากเหง้าประเมินสถานการณ์นี้เนี่ยนโยบายมองนี้นะครับว่ามีแนวคิดในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยแก้ไขปัญหาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เมื่อกี้สมเด็จพระพุทธเปิดพื้นที่ร่วมกันแปลเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ที่แล้วมาเราต่อสู้มุ่งเอาชนะตัวบุคคลเรื่องความคิดความเชื่อเนี่ยแต่เราต้องการแปลเปลี่ยนทางการต่อสู้ด้วยความรุนแรงมาเป็นแนวทางการต่อสู้ด้วยสันติวิธีสร้างสมดุลโครงสร้างอำนาจการปกครองการบริหารราชการระหว่างส่วนกลางการพื้นที่ภายใต้ความหลากหลายของสังคมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่านวิรุณก็ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าที่ท่านไทยรัฐพูดมาหน่อยว่าแล้วเรื่องนี้จะเดินต่อไหนบอกว่าต้องศึกษารายละเอียดต่อไปการเคารพสิทธิมนุษยชนหลักนิติรัฐนิติธรรมให้เกียรติอัตลักษณ์และระมัดระวังผลกระทบในระดับสากลครับการรับรู้เข้าใจสถานการณ์จริงว่าปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาร่วมกันของสังคมไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามีความจำเป็นการดำเนินนโยบายภายใต้กลไกที่ประสานสอดคล้องและส่งเสริมกันในทุกมิติอย่างสมดุลอันนี้กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ใน3ปีข้างหน้าท่านลองดูนะครับในฐานะที่ท่านทำงานสื่อมวลชนเนี่ยนะครับท่านลองดูครับว่าอีก3ปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นไปได้ไหมว่ามุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงมีสภาวะแวดล้อมที่พร้อมและเอื้อให้การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งมีความก้าวหน้าทุกภาคส่วนมีความเข้าใจไว้วางใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดได้อย่างแบบตรงไปตรงมาเพราะว่านโยบายครั้งนี้เนี่ยจะพูดในเรื่องของการปรับโครงสร้างอำนาจพูดในเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติภาพซึ่งต่างจากนโยบายที่กล่าวนะวัตถุประสงค์นโยบาย9ข้อนะครับอันแรกคือเสริมสร้างความปลอดภัยกับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนในพื้นที่ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมี5ข้อครับอันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะครับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
และให้เป็นหลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพอันนี้มุ่งไปที่เงื่อนไขความรุนแรงระดับสูงท่านลองดูรายละเอียดนิดนึงครับถ้าเสริมสร้างความปลอดภัยทำไงดำรงนโยบายการเมืองนำการทหารปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดทุกฝ่ายจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามาสู่ยึดมั่นในทางสันติวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการข่าวเชิงรุกพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยชุมชนเร่งรัดการปราบปรามกลุ่มอำนาจอิทธิพลเถื่อนเพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงที่แทรกซ้อนอันนี้คือความปลอดภัยแน่นอนล่ะเราต้องชี้ไปที่กรมน.ถ้าเป็นคนดำเนินการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยที่เราเรียกว่า peace dialogue เนี่ยคือส่งเสริมการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียปัญหาภาคใต้ในเรื่องหลักการเป้าหมายรูปแบบการกระจายอำนาจที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นพหุสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นหลักสากลที่รับการยอมรับไม่ใช่เงื่อนไขนำไปสู่การเหมือนแน่จริงเลยอันที่2 ส่งเสริมต่อความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้กรอบทิศทางนะครับกรอบทิศทางและสัญญาณแต่รายละเอียดเนี่ยต้องลงไปทำอีกเยอะอันต่อมาเนี่ยมุ่งตอบปัญหาเงื่อนไขความรุนแรงระดับโครงสร้างคือพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องการพัฒนาพื้นที่แน่นอนต้องชี้ไปที่สวต.นะครับถ้าจัดป้องกันไม่เกิดเงื่อนไขหล่อเลี้ยงเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงเสริมสร้างความเข้าใจพื้นคือความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนทำให้สังคมภายนอกประเทศและการสนับสนุนและมีบทบาทเอื้อกูลการแก้ไขปัญหานี่คือมิติต่างประเทศบริหารจัดการดำเนินการแก้ไขนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลมีเอกภาพและมีบูรณาการต่อกันอันนี้เงื่อนไขระดับโครงสร้างนะครับแล้วก็เงื่อนไขระดับโครงสร้างเนี่ยอันแรกคือพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการฐานทรัพย์ธรรมชาติให้มีความสมดุลระหว่างการใช้เพื่อตอบสนองกับการพัฒนาการรักษาให้ยั่งยืนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกระบวนการศึกษาในทุกระดับที่สอดคล้องอัตลักษณ์วิถีชีวิตพื้นที่อย่างแท้จริงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาสามารถรองรับบุคลากรในพื้นที่นี่ก็พัฒนานะครับแต่สปต.เนี่ยทำไปเยอะแล้วทำไปเยอะแยะแล้วอันต่อมาเงื่อนไขหล่อเลี้ยงความรุนแรงคือขจัดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงการใช้ความรุนแรงส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าวิถีชีวิตศาสนาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างแท้จริงเร่งรัดกระบวนการค้นหาความจริงในทุกเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่กังขาของประชาชนและต่างประเทศให้ปรากฏเหมือนที่สวต.ได้ถ่ายภาพเมื่อกี้นะครับแล้วอันต่อมาคือการฟื้นคืนไร้วันใจที่ว่าทัศน์นั่นเนี่ยให้สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นในกระบวนการที่ทางการหลักยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนปรับปรุงพัฒนาระบบกระบวนการเยียวยาให้สนับสนุนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อันนี้นะครับอันต่อมาเรื่องต่างประเทศเนี่ยเพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้สนับสนุนแก้ไขปัญหาส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับสังคมมุสลิมภายนอกประเทศนี่ไม่ติดต่างประเทศนะครับแต่มีรายละเอียดในเนื้อหานโยบายเยอะนะครับพูดเลยกับอาเซียนว่าจะใช้จุดแข็งในพื้นที่ในการขับเคลื่อนอันต่อมาคือการบริหารจัดการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาของรัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่บอกมีความสำคัญโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาเมื่อกี้เนี่ยคือสร้างความเข้าใจในปรัชญาความคิดทิศทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายให้กับหน่วยงานของรัฐและข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อกี้อาจารย์ปิยะบอกมี 71,000 คนรอหลงสร้างจิตสำนึกตระหนักต่อข้าราชการทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินตามนโยบายจัดกลไกและระบบการบริหารการนโยบายที่ประสานสอดคล้องส่งเสริมกันในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเงื่อนไขระดับวัฒนธรรมเนี่ยนะครับสองเรื่องครับเสริมสร้างเรียนรู้สร้างความตระหนักในคุณค่าการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตที่แตกต่างเสริมสร้างรับรู้และความเข้าใจให้กับสังคมไทยสังคมไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไงครับ
เรียนรู้ตระหนักเนี่ยให้การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักศาสนาทุกศาสนานะครับเป็นไปโดยไม่มีอุปสรรคเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลปกป้องทุกวิถีชีวิตและทุกศาสนาก็ใช่ครับเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มบุคคลที่แตกต่างให้เกิดการยอมรับในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูภาษาไทยในทุกระดับการศึกษาและภาษาอื่นด้วยนะครับส่งเสริมบทบาทของผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนนักการศึกษาสิ่งมวลชนสตรีเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุณค่าและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่และก็ขั้นต่อมาคือสังคมไทยครับเสริมสร้างความเข้าใจสังคมไทยและผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสริมสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจของสถานการณ์ที่เป็นจริงต่อสาธารณชนโดยใช้งานปฏิบัติการข่าวสารที่เรียกว่าไอโอนะครับและงานมวลชนสัมพันธ์ผ่านสื่อภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาตลอดจนเวทีสาธารณะและก็เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของความไว้วางใจซึ่งกันและกันสุดท้ายนโยบายเราพูดเรื่องปัจจัยความสำเร็จว่านโยบายนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ได้เนี่ยจะต้องมีกลไกและระบบการบริหารจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพมีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายมีการส่งสัญญาณจากรัฐบาลอย่างชัดเจนต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีการเปิดช่องทางและพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในสาการปัญญาความคิดและสาระสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของนโยบายมีงานการศึกษาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวกรอบทิศทางของนโยบายที่จะนำเสนอวันพรุ่งนี้นะผ่านคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงก็จะเสนอสภาความมั่นคงซึ่งสภาความมั่นคงจะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอีก6-8ท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเข้าคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจจะต้องมีการปรับมีการอะไรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มานำเสนอมาพูดนะครับเพราะตอนแรกนี่ว่าเป็นเวทีอภิปรายจะได้ถามตอบนะครับอยากจะดูว่าท่านจะฟีดแบ็กรีสปอนส์กับสิ่งที่นำเสนอเป็นกรอบใหญ่ๆเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับการนำเสนอของนโยบายซึ่งก็พูดเลยแล้วเกิดใครต้องการที่จะตอบเพิ่มเติมหรือว่าแสดงความคิดเห็นมันจะมีช่วงคิวแอนด์เอหลังจากนี้แต่ว่าทั้งวิทยากรที่ได้พูดไปส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นตัวแทนจากภาครัฐที่มอฟังจากภาคประชาชนบ้างมีคุณเอกลินตัวเชิญเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวในคอลัมน์จะมาสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้เช่นครับอัสสลามุอะลัยกุมวะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุก็ขอฟังสันติสุขของสดแก่ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมูลนิธิขนาดแล้วก็สภาพยุโรปแล้วก็มูลนิธิภาษาที่ได้เลือกอำนวยเกิดบรรยากาศของการถกเถียงแลกเปลี่ยนเรื่องที่เป็นชายขอบถึงนะสังคมไทยปัจจุบันนี้แล้วก็ในวาระปีใหม่นี้มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคงจะดีไม่น้อยครับถ้าเราช่วยกันมองปัญหาภาพใต้แบบข้างเสนอไว้กับรัฐที่ไม่สามารถที่ทำให้ผมคิดว่าปัจจุบันคือว่าหากจะต้องคิดเรื่องนี้คงไม่สามารถคิดได้ภายในคืนนี้คืนเดียวเพราะข้อเสนอของฝ่ายต่างๆวันนี้เพียงแต่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเวทีที่จะเริ่มต้นที่จะพูดกันอย่างหนักแน่นอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าณเริ่มต้นที่ผมจะพูดเพื่อที่จะครับเวลาด้วยเวลาน้อยสำหรับประเด็นที่ผมอยากตั้งใจนำเสนอมีอย่างนี้นะครับผมอยากแลกเปลี่ยนกับทุกท่านวันนี้ว่าผมได้พิจารณาจากองค์ประกอบของเวทีทั้งหมดที่มาวันนี้แล้วก็องค์ประกอบของหัวข้อด้วยแล้วก็ผมเองในฐานะตัวแทนของปัตตานีฟอรัมซึ่งก็มีดอนประธานแล้วก็มีกัลยาณมิตรหลายท่านที่ร่วมทำงานผมมีเพียงหน้าที่ที่นำเสนอจากข้อมูลที่เราไปเจอมาซึ่งด้วยตัวส่วนด้วยส่วนรวมของทีมและองค์กรก็ได้ทำงานวิจัยอยู่บ้างก็ระดับการลงพื้นที่ในหมู่บ้านแล้วก็ในบางโครงการเราก็ทำร่วมกับองค์กรอื่นๆซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันนี้ผมอยากจะพูดให้เห็นอีกทางว่าโดยทั่วไปแล้วรวมถึงวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
เมื่อเราพูดถึงแผนคำว่าแผนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถแมพหรือว่ายุทธศาสตร์ก็มักจะถกเถียงกันเฉพาะปัญหาเรื่องความมั่นคงแล้วก็มักจะพูดแต่เรื่องของปัญหาเรื่องความยุติธรรมว่าความยุติธรรมภายในระบบนะครับว่าใครถูกจับยังไงตรวจสอบยังไงซึ่งในเวทีวันนี้ผมคิดว่ามีคนพูดถึงเพียงพอแล้วแต่ผมอยากจะชี้ชวนให้เห็นถึงปัญหาที่ผมคิดแล้วก็ตั้งใจที่จะนำมาเสนอวันนี้เพิ่มเติมอีกประเด็นถ้าอยากรับฟังบ้างด้วยผมคิดว่าประเด็นใหญ่คือการพัฒนาในพื้นที่ความรุนแรงเช่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่มีความรุนแรงเนี่ยเราควรจะมีข้อเสนอทางรบแบบหรือว่าเราจะดูทางที่จะทำอย่างไรเนื่องจากผมเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาเนี่ยถูกพูดถึงในฐานะความหวังและทางออกเมื่อเราพูดถึงคำว่าพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดอย่างแยกส่วนจากยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแต่ในวันนี้และในอีก3ปีข้างหน้าผมอยากจะเสนอว่าโลกแบบของเราควรจะอธิบายหัวข้อการพัฒนาให้มีความเข้มข้นหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เฉพาะเพียงนโยบายแบบซอฟๆที่ทำหน้าที่เพียงแย่งมวลชนอีกต่อไปประเด็นที่จะพูดต่อไปคือข้อในความจริงของในพื้นที่ผมพบว่าตัวนโยบายและโครงการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับเกี่ยวข้องก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงมีความผมคิดว่าประเด็นสำคัญอยากจะแถมคือเรื่องนี้เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นธรรมในพื้นที่ด้วยในเรื่องการพัฒนาเนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องนี้ให้เป็นการยืดยาวผมอยากจะกล่าวว่าภายใต้คำว่าเราพูดพัฒนาเนี่ยแต่แผนการพัฒนาทั้งหมดตอบสนองยุทธศาสตร์ความมั่นคงของดินแดนทั้งหมดทุกสิ่งอย่างเราไม่ได้พูดถึงพัฒนาว่าจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นอย่างไรฉะนั้นผมไม่อาจจะกล่าวว่านี่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชนในพื้นที่แต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆว่าผมอยากพูดเพื่อกระชับเวลาน้อยมาก2ประเด็นหลักผมจะจุดเริ่มต้นอย่างนี้ประเด็นที่1คือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของรถแบบคือตัวสาเหตุที่ทำให้เรานั่งคิดปัญหากันในระยะยาวการวันนี้ซึ่งในความเห็นของผมคือความรุนแรงความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยความเห็นของผมนะครับเป็นความขัดแย้งที่ยังไม่เซตเตอร์หรือว่ายังไม่ลงตัวเป็นความขัดแย้งยังไม่ลงตัวผมกำลังจะบอกหน้าที่นี้ว่ามันมีความขมุกขมัวลื่นไหลช่วงชิงความชอบธรรมคือส่วนที่ชัดเจนที่สุดและต้องยอมรับไปทางๆว่าผมและปัตตานีคอลัมน์พบว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สามารถฟอร์มตัวได้อย่างเป็นทางการไม่ใช่เพราะไม่มีสัญญาณจากรัฐบาลไทยเสียเลยและแต่ประเด็นอยู่ที่ภาวะการนำของผู้เจรจาที่อ้างความชอบธรรมอยู่ในภาวะสูญญากาศเพราะแม้แต่การอ้างภาวะความชอบธรรมของผู้นำที่พยายามนั่งโต๊ะเจรจาจากกลุ่มต่างๆที่อยู่ในและต่างประเทศก็ไม่เห็นมีแสงสว่างให้เราหวังกันสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้คุมอำนาจในการควบคุมใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆหมายถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติการเพราะการใช้ความรุนแรงเข้าประหัตประหารผู้บริสุทธิ์ทั้งไทยพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมลายูมุสลิมยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและถี่ถ้วนมากขึ้นณช่วงหลังและถี่ขึ้นเพราะการใช้ความเพราะผมคิดว่าขนาดที่นักเจรจาสันติภาพชื่อดังของประเทศไทยก็ออกมายอมรับว่าที่พยายามพูดคุยกับสมช.นี่ครับก็เผยมาข้างต้นว่าการที่เริ่มการเจอการสารเสวนาทางลับกับกลุ่มต่างๆที่แสดงเจตจำนงเข้าเจรจาถึงกับยอมรับว่าเจรจายากและบางครั้งก็ยอมรับว่าคุยผิดตัวประการต่อมาสถานการณ์ที่ยังไม่อยู่ตัวเช่นนี้ผมคิดว่ายากมากกว่าครับท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนที่ไม่ประกาศตัวนี้ผมคิดว่าเพราะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงคำหาคู่เจรจาใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ณเวลานั้น
เราจะรักษาสิ่งที่มีค่าในถึงชีวิตความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นของผู้คนในพื้นที่อย่างไรระหว่างเราเดินทางไปทำหานักกิจการครับยังมีชีวิตอยู่ในชุมชนยังมีความสัมพันธ์พุทธมุสลิมที่มันถูกลดทอนถูกกระทำถูกโกหกป้ายร้ายใส่สีกันทุกรูปแบบเพื่อที่จะช่วงชิงมวลชนของการแลกกันทั้งฝ่ายรัฐบางส่วนถ้าคุณอยากพูดและฝ่ายที่ใช้ทวนใช้ความรุนแรงบางส่วนการใส่ร้ายป้ายสีกันมันทำลายความสัมพันธ์และชีวิตผู้คนภายในชุมชนผมคิดว่าณขณะนี้สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากที่สุดคือเราจะรักษาลักษณะคุณค่าของสังคมอย่างนี้ได้อย่างไรประเทศอย่างนี้ในเมื่อความรุนแรงโดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นถูกใช้ไปทุกวันผมคิดว่าเหตุผลเหล่านี้มันก็หมดลงเรื่อยๆการท่าต่างๆมันก็มีความชอบธรรมลดน้อยถอยลงท่ามกลางที่ปัญหาการว่างงานของพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้และการเรื่องคุณภาพเชิงสังคมอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าสูตรสำเร็จอย่างเขตการปกครองพิเศษที่เป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาวกว่าและไม่แน่ใจว่าจะมีสาระข้อเสนออยู่ในฐานะใดเพราะตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่มีใครรองรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะเสนอเหตุการณ์ปกครองพิเศษเลยผมคิดว่าแนวโน้มความไม่ปลอดภัยในพื้นที่มีขึ้นอยู่ทุกวันผมอยู่ปัตตานีครับอยู่ทุกวันโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมก็ตระหนักด้วยประสบการณ์ส่วนตัวผมไปเซเว่นหลังๆผมก็เริ่มชักจะกลัวมากขึ้นเพราะระเบิดเซเว่น